อยู่นอกบ้านแล้วหนูก็ไขประตูไปรับโทรศัพท์พอดีค่ะแล้วลูกอ่ะหนูคุยยาวลูกตะโกนบอกว่าแม่สีจะเข้าห้องน้ำแม่สีเดินคนเดียวก็เลยทราบลูกสาวลูกสาวตะโกนมาจากในบ้านนี่ครับนอกบ้านนอกบ้านมาด้วยกัน3คนก็เลยทราบว่าพี่เสริมศรีเนี่ยเดินได้คนเดียวตั้งแต่นั่นกลับไปนั่นแหละจบจากอาจารย์เนี่ยเดินได้แต่หนูไม่ทราบหนูไปทราบตอนถึงบ้านแล้วคือถ้าไม่มีโทรศัพท์มาหนูก็จะไม่ทราบก็เราก็ยังปกติว่าเขาต้องใช้ไม้สามขาและเราก็ต้องจับเขาด้วยด้วยเหตุที่มีโทรศัพท์มาก็เลยทำให้ทราบว่าเขาเดินได้ทันทีเราจะวิ่งเข้าไปรับโทรศัพท์ในบ้านนั่นเองหนูอ่ะเพราะว่าเราอยู่กัน3คนใช่ค่ะหนูก็มีเสียงโทรศัพท์ในบ้านหนูก็เปิดประตูไปคุยโทรศัพท์พี่เสริมศรีกับลูกก็นั่งอยู่หน้าบ้านแต่ขึ้นในบริเวณบ้านโอเคค่ะแล้วลูกตะโกนบอกว่าเดินคนเดียวแล้วไม่ได้ใช้ไม้สามขานะคะเดินคนเดียวจบข่าวจบข่าวถามว่ามันคืออะไรกันก็อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปฏิหารใช่ไหมถามยอดไปว่าพี่เสริมศรีเนี่ยเขาเป็นอะไรมานะกี่เดือนกี่ปีที่นอนโรงพยาบาลอุบัติเหตุทางรถยนต์ผ่าสมอง3ครั้งผ่าสมองครั้งที่1ที่อยุธยาครั้งที่2และ3ที่ศิริราชจบจากศิริราชนั่งได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็วันนั้นออกจากศิริราชก็เข้าเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่พระมงกุฎวันที่เขาให้รับกลับคือก่อนหน้านี้เขาแจ้งญาติว่ารับกลับได้แล้วแล้วหนูก็ต่อรองเขาว่าน่าจะดีกว่านี้ก่อนค่ะเขาก็ให้เราอยู่อีกระยะหนึ่งประมาณ1สัปดาห์ประมาณนั้นถึง10วันนะคะหนูอาจจะไม่ชัดตรงนี้แต่ว่านั้นก็3ขาออกแล้วเขาก็บอกว่าต้องกลับแล้วเพราะเขามีคณะกรรมการที่นั่งประชุมกันแล้วสรุปว่าต้องกลับก็คือเขาทำได้แค่นั้นนะคะแล้วนักกายภาพเขาเล่าให้ฟังในวันที่รับกลับอะค่ะเขาบอกว่าป้าสีกำลังเดินอยู่เนี่ยกำลังพาเดินเนี่ยพอบอกว่าง่วงหลับทันทีนะคะแล้วช่วงที่อยู่บ้านก็คือ อยากหลับตลอดเวลาคือนอนจนตาแฉะตอนนี้หนูอะพอออกจากโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นหนูพามาอาจารย์เลยโอเคจบตรงนี้คำถามว่าจากผมตรงนี้พอรับมาหาเรื่องผ่าตัดผ่าต่อที่ว่ากี่เดือนกี่ปีทงนั้นครับหนูขออีกครั้งหนูขออีกครั้งอาจารย์ถามว่าตั้งแต่มาหาผมนับจากวันที่หาผมวันแรกที่เดินได้นะถอยหลังไปที่เข้าโรงพยาบาลผมเจอที่ว่ามันกี่เดือนกี่ปีช่วงนั้นกี่เดือนกี่ปีอุบัติเหตุเกิด13เมษาประมาณกี่ปีไม่ต้องไล่วันเดือนกี่ปี13เมษา46ปีเสร็จ4ประมาณอาจารย์ปีประมาณเดี๋ยวไม่ถึงปีโอเคไม่ถึงปีลงไปไม่ถึงโรงพยาบาล2โรงพยาบาลเนี่ยไม่ถึงปีโอเคเอาว่าพอแล้วอาจารย์ประมาณไม่ถึงปีก็แล้วกันนะเกือบปีโอเคเกือบปีกลับมาถึงผมกี่นาทีก็ประมาณได้ประมาณได้ก็ขอให้เข้าใจก็กี่นาทีคือวิธีการเข้าใจให้วิธีการประมวลผลก็ประมาณนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาล้มลุกคลุกคลานว่าไปพูดแล้วอย่าหาว่าลุงหมอกำลังจะชวนให้ใครต่อใครเชื่อขอได้ปล่อยคิดนั้นนี่คือของมันที่มันเป็นอย่างนั้นจริงก่อนมาครั้งแรกผมใช้คำว่านี่คือจริงๆแล้วคืออะไรคำตอบสุดท้ายเลยนะผมเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตโอเคนะ
ที่ท่านรู้สึกเนี่ยฮะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในธรรมชาติก็แปลว่าลูกงอมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ลูกงอมีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นะถ้าเอาคำว่าไฟฟ้าสถิตมาพูดจากันก็คือตรงนี้โอเคไหมถ้าพูดถึงเอเนอร์จีหรือพลังงานผมต้องบอกพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะมันไปแลกเปลี่ยนกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของท่านถ้าพูดในกลุ่มพลังงานผมจะพูดอย่างนี้บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับถ้าพูดถึงไฟฟ้าผมจะพูดถึงไฟฟ้าสถิตโอเคไหมถ้าพูดถึงพลังงานอันหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะก็คือพลังงานสักกับพลังงานจลตัวนี้ลึกซึ้งมากครับพลังงานจลเป็นวิชาที่เรียนกันนะในห้องเรียนกันเห็นจะลึกซึ้งกว่าเยอะน่าจะเป็นคำสุดท้ายถ้าพูดถึงคำว่าพลังงานก็คือพลังงานสักกับพลังงานจลถ้าหากไปพูดถึงภาษาพุทธศาสนานี่คือคำว่าอากาลิโกเอปัจจโกโอปัจจโกพูดถึงตัวนี้ถ้าพูดตัวนี้นะแปลว่าเซตซีโร่เลยนี่ก็คือพลังงานที่มาจากว่าสุญญตาก็แล้วแต่จะว่ากันตัวนี้คือพลังงานที่ถือว่ามันมาอยู่ในจุดที่มันเล็กที่สุดแต่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองพลังงานตรงนี้นะฮะที่เป็นพลังงานที่ปกป้องของโลกใบนี้ให้หมุนรอบตัวเองโดยที่ไม่ผิดเพี้ยนเรื่องของเวลาพลังงานตัวนี้ครับสิ่งนั้นเรียกมันว่าซะอวกาศแต่ผมก็ถนัดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มากที่สุดมันค่อนข้างจะมันเป็นเราอะใช่ไหมครับโอเคนะผมจะอธิบายแปรผันได้หลายเรื่องดูมันว่าจะทุกเรื่องไม่มีขีดจำกัดว่าใครจะแชร์กันหรือเปล่าผมต้องการจะแชร์มากกว่าจะเฉือนถ้าใครต้องการเฉือนก็คำต่อคำก็ได้ไม่มีปัญหาแต่จะผมไม่เอามือนะเอาแค่ผักผมไม่เอามือผมไม่สู้นะเรื่องของมือของเท้าผมจะไม่สู้ใครโอเคไหมครับแต่นั้นนี่คือสิ่งที่ขอโอกาสเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมาถึงตรงนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นบุญทั้งหมดด้วยกันทั้งสิ้นสรุปรวมความว่าเป็นบุญของแผ่นดินนี้ก็แปลว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่บนแผ่นดินนี้ล้วนแต่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จบไหมครับน่าจะลงเอยตรงนี้มากที่สุดจบเนาะบ้านใครบ้านมันดีไหมเนี่ยหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะกลับนะคืนนี้โซฟาก็พอให้มีพื้นก็ไม่ให้มีหลับได้สบายโอเคนะโอเคต่อไปก็ไปรับประทานอาหารให้มันเต็มท้องเกินท้องก็ได้ก็เชิญนะครับเอาเกินท้องทุกท่านนะเพราะมันมีเยอะต้องขอบคุณท่านพระมหาเชิญชุมพลด้วยที่ได้กรุณานำมาผลบอกรากไม้มาด้วยผมไม่เห็นเอาไปเมียในบ้านนะเด็กเป็นก็ไม่มารายงานไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องรายงานเพราะว่าที่รู้อยู่แล้วอีกอย่างก็ขอบคุณเรื่องของอะไรนะผลนะเจต้นผลโอเคนะนี่ก็ต้องขอบคุณนะเพราะว่าเขานำมาบริการกันทุกครั้งไปแล้วก็โอเวอร์ทุกทีแหละครับส่วนมากก็เหลือกันพอเหลือแล้วก็มีใส่ถุงเลยแล้วก็ใส่กลับบ้านไปนะฮะเอาไว้ที่นี่มันก็จะเน่านะครับผมก็ไม่ได้กินได้มากมายกินแค่ทุกอย่างที่ออกมาให้ก็กินนั้นแหละโอเคนะครับพอไหมพอไหมมีจะโชว์ออฟไหมมีไหมครับมีไหมมีใครจะมาพูดจาที่นี่ไหมมีครับเชิญนะแสดงออกเลยครับมาเลยอ้าวแต่ห้ามเด็ดขาดห้ามชมลุงออกมาพูดครับเชิญว่าได้รับขอคนใหม่ๆเลยอ่ะสักทีนะขอคนใหม่เชิญเชิญครับเชิญเชิญครับคนใหม่คนนั้นนะขอทีครับมาเลยใหม่ๆนี่นะมาก่อนใหม่ๆนี่นะฮะของใหม่เอี่ยมนี่นะเออเอาเชิญจะพูดแล้วก็ชูดหนึ่งห้ามชมลุงออกโอเคนะแล้วห้ามชมเชียร์กันว่าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้อะค่ะคือจะได้เอาไปคือความรู้ที่เรามีอยู่ก็ได้มาปรับมาจูนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะได้นำเอาไปใช้ในการที่จะทำให้ตัวเราดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะคะมีใครไหมครับท่านบอกว่าความรู้นะผมบอกว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำมันถึงวันนี้มันมาลงที่ความสามารถซะแล้วจะไปไหนก็ตามทีจะมาลงที่ความสามารถหมดคนที่มีสิ่งนี้ต้องทำได้ต้องมีความสามารถจริงนั่นคือตัวที่มันยืนยันมากที่สุดก็คือผลของการกระทำเราเรียกว่าความสามารถ
ความ